ลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดแพร่กับร้านโซคอร์ตเทจหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านโซคอร์ตเทจจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะคืนนะคะสวัสดีอาจารย์หมอสวัสดีคุณแม่น้องค่ะสวัสดีค่ะคุณจากร้านนะคะชื่อร้านว่าโซคอร์ตเทจคุณแม่น้องคะเปิดร้านนี้ที่ไหนแล้วก็เปิดมานานแล้วยังคะเปิดที่ถนนช่อแฮตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ค่ะเพิ่งเปิดได้4เดือนเองค่ะอาจารย์โอ้ยร้านใหม่ล่าสุดเลยแต่ก็มีคนบอกว่าร้านคุณแม่สวยมากร้านอาหารของคุณแม่มีเมนูประเภทไหนบ้างคุณแม่แนะนำร้านเลยค่ะอ๋อของเราเป็น Coffee and Bakery นะคะแต่ว่ามีอาหารเสริมเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาลูกค้าชอบมาถามว่ามีกับข้าวไหมเราก็เลยแบบทำเมนูที่เราชอบทานกันในบ้านสเปรไว้ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็เมนูที่มีคนเข้ามาแล้วก็สั่งเยอะที่สุดก็มีสปาเกตตี้คาโบนาร่ากับเนื้อย่างจิ้มแจ่วค่ะเจ้าสองเมนูนี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตได้ไหมความดันจะขึ้นไหมคะในความรู้สึกของคุณหมอมันดูน่ากลัวตรงไหนคะน้ำจิ้มแจ่วครับถ้าเป็นพวกเนื้อย่างครับอาจจะมีการหมักซอสด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าใช้เกลือมากเกินไปก็จะทำให้มีรสชาติเค็มแล้วก็ได้รับเกลือปริมาณเกินร่วมกับถ้าเป็นน้ำจิ้มนะครับที่ใส่สูตรปกติผมคิดว่าน่าจะมีโซเดียมสูงนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะขอดูเรื่องของสูตรนะครับแล้วก็วิธีการทำอาหารของคุณแม่น้อมด้วยครับครับผมคุณแม่น้อมคะรสชาติของอาหารที่ผ่านมาลูกค้าเข้ามาแล้วก็บ่นอะไรกันไหมคะหรือเขาแบบแฮปปี้แล้วก็อร่อยอร่อยกันทุกคนคะก็แฮปปี้ดีค่ะอาจารย์ส่วนสปาเกตตี้เด็กๆ เขาชอบทานลูกใหญ่ไม่ค่อยชอบทานสปาเกตตี้ค่ะทีนี้คุณแม่น้อมคะอาจารย์นิสักจับประสบการณ์ในการทำอาหารนะอาจารย์นิสักมีความรู้สึกว่าคนกินน่ะเขาคุ้นเคยกับรสจัดแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขากำลังกินเค็มเจ้าสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนี่ยตัวที่จะเค็มก็มีผงปรุงรสของคุณแม่น้อมเนี่ยเดิมใส่1ช้อนชาเกลือแม่น้อมใส่อีกเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาเนยแข็งพาร์เมซานชีสทั้งหมดพวกนี้ใส่ตั้ง4ช้อนโต๊ะโอ้ยชีสเนี่ยเค็มมากจากกระบวนการผลิตส่วนเนื้อย่างน้ำจิ้มแจ่วอาจารย์หมอพูดเป๊ะเลยต้องถามความเห็นก่อนละแม่น้อมคะถ้าปรับสไตล์ลูกค้าจะบ่นแล้วจะทำให้ร้านของแม่น้อมขายไม่ได้เปล่าแม่น้ำพูดเลยค่ะอยากฟังไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ยินดีปรับค่ะเพราะว่าส่วนตัวเองก็เป็นพยาบาลที่เคยดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานความดันมาค่ะแต่ว่าอันนี้จะต้องสอบถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรื่องการควบคุมปริมาณชีสเราจะมีการแบบควบคุมหรือว่าเลือกยังไงไหมครับอาจารย์ในบรรดายี่ห้อชีสหรือว่าลักษณะของชีสมันมีแบบหลากหลายเป็นแบบไหนบ้างเลยครับที่เราควรจะเลือกนะครับเชิญอาจารย์เดี๋ยวนี้ชีสเขามีขายประเภทเค็มน้อยอะค่ะ Red Salt Cheese เหมือน Unsalted Butter คุณแม่ลองดูนะคะสำหรับตัวจันยิ่งศักดิ์เองก็ไม่อยากให้ลดความอร่อยของร้านประเดี๋ยวแบบยอดขายแตกถ้าคุณแม่ลองอธิบายให้กับคนกินเนี่ยเขาดูเนาะก็ยังไงก็ขอให้แม่น้อมเนี่ยขายดีขายดีนะครับเป็นแนะนำเทท่านะครับครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเข้าร่วมโครงการลดเค็มกับพวกเรานะครับขอบคุณแม่นะครับขอให้แม่น้อมทำให้ได้แล้วก็ให้ประสบความสำเร็จนะคะขอให้ขายดีนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะครับขอบคุณค่ะเมนูสปาเกตตี้คาโบนาร่าปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,151 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 2,154 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 32% สามารถรับประทานได้ 3-4 คนเนื้อย่างจิ้มแจ่วปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,726 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 2,006 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 46% สามารถรับประทานได้2คนใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่
เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับ